จงวิไลลักษ์ภรรยาพีททองเจือเคลื่อนไหวถึงมิย่าหลังเลิกอาชีทายาทฟลุกและโบทำเอาบรรดาขาเผือกหูผึ่งเมื่อทางด้านเพจจะโป๊ดาราได้ออกมาโพสต์ใบคู่รักรุ่นเด็กเลิกกันแล้วเพราะว่าทางด้านพ่อฝ่ายหญิงโทรไปด่าฝ่ายชายแล้วฝ่ายชายก็ไปฟ้องแม่จนกลายเป็นเรื่องใหญ่แถมวงในเนี่ยยังบอกอีกว่าผู้ชายแอบคุยกับหน้ากากผักขมปีซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนก็โยงไปที่คู่รักทายาทตระกูลดังอย่างอาชิลูกชายของฟลุ๊กเกริกพลและโบชยาดาแล้วก็อีกสาวหนึ่งก็คือมิย่าลูกสาวของพีททองเจือและเจงวิไลลักษ์แล้วต่อมาพีททองเจือหลังลูกสาวอย่างน้องมิย่าโดนโยงข่าวเลิกกับอาชิทายาทฟลุ๊กเกริกพลแล้วก็โบชยาดาโดยทางด้านพีททองเจือก็ได้ออกมาโพสต์ถึงลูกสาวอย่างน้องมิย่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาโดยบอกว่าGo แล้วก็แท็กไปหาสาวมิย่า You got this is in your DNA แล้วก็บอกว่าขอบคุณหมวกสวยๆฝีมือ add hug sticker custom สุดยอดมากๆครับสนใจทักเลยและนอกจากนี้ล่าสุดทางด้านเจงวิไลลักษ์ภรรยาของพีททองเจือก็ได้เคลื่อนไหวถึงลูกสาวอย่างน้องมิย่าหลังเลิกกับน้องอาชิโดยทางด้านเจงวิไลลักษ์ก็ได้โพสต์คลิปของลูกสาวอย่างน้องมิย่าพร้อมได้ระบุข้อความว่าหมวยเท่สุดๆไปเลยเก่งมากๆพรุ่งนี้วันแข่งแล้วสู้ๆนะมีสติสมาธิสนามแรกในการแข่งก็เจอสนามยากเลยเป็นการเริ่มต้นที่ดีของอาชีพนักแข่งรถสาวคนเก่งของมี #loveyoufighting